สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ค่ะสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดระยองวันนี้เวลา9นาฬิกา2นาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สด็จพรราชดดำเนินไปยังว,ยงวังวงจันทร์บันเลตำบลป่ายุบในอำเภอวังจันจังหวัดระยองในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบัานวิทยาศิริเมธีประจำปี2563จำนวน17คนประกอบด้วยผู้สำเร็จการศึกษาระด,ดับปริญญาเอกจำนวน13คนและระด,ดับปริญญาโทจำนวน4คนทางได้พระราชทานประกาศปริญญาบัตรแก่ผู้แทนนักเรียนโรงเรียนกำหนวดวิทย์ที่สำเร็จการศึกษารุ่นที่4 กับพระราชทานทุนการศึกษาสีเมทีแก่นิสิตท,ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมประจำปีการศึกษา2564จำนวน6คนสถาบัานวิทยาสุริเมทีและโรงเรียนกำหนดวิทย์จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2558โดยกลุ่มบริษัทปตทจำกัดมหาชน สถาบันวิทยาสิริเมธีเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ผ่านการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อให้นิสิตสามารถทำงานวิจัยเชิงลึกสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นงานวิจัยชั้นแนวหน้าในระดับสากลเปิดสอนระดับปริญญาเอกปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติในสี่สำนักวิชาได้แก่ สนักวิชาวิทยาการโมเลกุลสนักวิชาวิทยาการพลังงานสนักวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุลและสํานักวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโรงเรียนกําเนิดวิทย์มีผู้สําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา2063เป็นรุ่นที่4จํานวน76คนโอกาสนี้พร,นพระราชทานพระราชวาทความสําคัญตอนหนึ่งว่า ผู้สําเร็จการศึกษาทุกคนในที่นี้ต่างทราบแก่ใจดีว่าวิชาวความรู้นั้นเป็นของมีค่าการจะได้มามิใช่เรื่องง่ายแต่จะต้องอาศัยความบักบัน่นพยายามความทุ่มเททั้งกําลังกายกําลังสมองและเวลาในการเล่าเรียนอย่างมากจึงจะได้มานอกจากความรู้ที่ได้จากผู้สอนยังต้องภาคเพียรค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองจึงจะได้ความรู้กว้างขวางและลุ่มลึกเรียกได้ว่ารู้จริง ประการหนึ่งการที่ทุกคนสาเร็จก,การศึกษานั้นมีได้หมายความว่าเป็นที่สิ้นสุดของการหาวิชาความรู้ด้วยเหตุที่โลกเรานี้ไม่หยุดนิ่งจะมีความรู้ใหม่เกิดขึ้นให้ศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตหากมุ่งหวังความก้าวหน้าก็ต้องหมั่นหาความรู้ให้เพิ่มพูนทันโลกทันเหตุการณ์อยู่เสมอในการประกอบอาชีพการงานทุกคนย่อมปรารถนาความเจริญก้าวหน้าเป็นธรรมดา ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เรื่องเกินความสามารถหากปรารถนาผลดีก็ควรจะต้องทำเหตุให้ดีได้แก่การใช้ความรู้ที่คณาจารย์ประสิทธิ์ประสาทให้ไปนในทางที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเององค์กรสังคมไปจนถึงชาติบ้านเมืองไม่ใช่ความรู้ไปนในทางให้เกิดโทษอีกทั้งประพฤติและปฏิบัติตนเช่นกัลยาณชนสมเป็นผู้มีการศึกษา หากทำได้เช่นนี้ก็ถือได้ว่าคุ้มกับที่เล่าเรียนมาและเมื่อทำเหตุดีแล้วก็ย่อมจะส่งผลเป็นความสุขความเจริญแก่ตนเองความก้าวหน้ารุ่งเรืองในหน้าที่การงานสมดังความปรารถนา ต่อจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเมทีสโมสรหรือ Faculty Center ของสถาบันวิทยาสิริเมทีซึ่งตั้งอยู่ภายในวังจันทร์บันเล่ อาคารเมทีสโมสอนเป็นอาคารขนาด3ชั้นได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างจากบริษัท g u l ์ Golf, Energy Development จำกัดมหาชนและกลุ่มปตทเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยของคณาจารย์รวมถึงเป็นพื้นที่ส่วนกลางในการพบปะจัดกิจกรรมร่วมกันอีกทั้งยังเป็นพื้นที่สำหรับการจัดแสดงผลงานวิจัยต่างๆ โอกาสนี้ท่อประเนตรผลงานด้านวิชาการและงานวิจัยของสถาบันวิทยาศาสตร์เมธีที่สอดคล้องกับกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอาทิงานวิจัยวัสดุกึ่งตัวนำอินซีสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่เป็นการคิดค้นและพัฒนาวัสดุกึ่งตัวนำอินซีซึ่งเป็นสารประกอบของคาร์บอน ถูกออกแบบในระดับโมเลกุลให้มีคุณสมบัติเป็นสารกึ่งตัวนำที่สามารถเปล่งแสงได้ดีดูดกลืนแสงได้ดีหรือนำไฟฟ้าได้ดีเพื่อนำมาใช้แทนวัสดุกึ่งตัวนำซิลิคอนในอุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันเช่นสีสำหรับใช้ในเครื่องปรินเตอร์เซลล์แสงอาทิตย์และแผ่นหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงานไดโอดเปล่งแสงอินซีหรือโอเลดมีคุณสมบัติที่ให้สีใกล้เคียงกับสีธรรมชาติ งานวิจัยวิวัฒนาการระดับโมเลกุลของโครงสร้างโปรตีนผลงานของศาสตราจารย์โรเบิร์ตโรบินสันเพื่อทําให้เราทราบว่ามนุษย์มีความแตกต่างจากสัตว์โลกอื่นๆอย่างไรและงานวิจัยการผลิตชุดตรวจโควิด -19 ที่มีความแม่นยําสูงโดยใช้เครื่องมือแบบง่ายไม่ซับซ้อนชื่อ Dual-Gene CRISPR c, s c o B r n a s 2 r n a d e t e c t i o n k i ร รวมทั้งเทคนิคการตรวจหาเชื้อโควิดสายพันธุ์ต่างๆเช่นหากพบเชื้อสีเหลืองแสดงว่าเป็นสายพันธุ์เดลต้างานวิจัยหุ่นยนต์อนเนกประสงค์ใช้สำหรับสำรวจท่อก๊สมีตั้งแต่สองขาขึ้นไปสามารถเคลื่อนที่ได้ในพื้นที่ครุขระและเอวิสหุ่นยนต์เคลื่อนที่สำหรับปีนท่อก๊สที่มีความลาดเอียงของมุมตั้งแต่0ถึง90องศาและงานวิจัยการพัฒนาวัสดุกราฟินซึ่งศูนย์วัตกรรมอุปกรณ์ กักเก็บพลังงานไฟฟ้าซึ่งจะพัฒนาเป็นแบตเตอรี่สําหรับยานยนต์ไฟฟ้าคุณสมบัติของแบตเตอรี่ที่มีความแข็งแรงคงทนให้พลังงานสูงมีความปลอดภัยและลดมลพิษทางอากาศเป็นการรองรับตลาดยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตเพื่อลดการนำเข้าแบตเตอรี่จากต่างประเทศ า12นาฬิกา52นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนกำเนิดวิทย์ตั้งอยู่ภายในบริเวณบางจันทรวันเล่โรงเรียนนี้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอนทั้งหมดมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วจำนวน4รุ่นรวม280คนโดยไปศึกษาต่อทางด้านสเตมศึกษาในมหาวิทยายลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศจำนวน174คน ปัจจุบันมีนักเรียน216คนและบุคลากรทางการศึกษา83คนในการนี้ทอดพระเนตรนิเทศการผลงานของนักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์อาทิงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ได้ที่ได้จดอนุสิทธิบัตรจำนวน2เรื่องจดสิทธิทบัตรจำนวน1เรื่อง และผลงานวิจัยของนักเรียนที่ได้รับรางวัลแกรนด์อ a วอร์ดรุ่นรางวัลที่1สาขา Computational Biology and Bioinformatics จากเวทีประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายครั้งที่71ระดับโลกโอกาสนี้ส่งวางพวงมาลัยถวยายสักการะพระพุทธมหาปารมีนุภาพพิสุทธิ์อนุตตรสังขามิชัย ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียนนหอพระโรงเรียนกำหนดวิย์ทีหมู่น,นิธิพลังที่ยั่งยืนสนับสนุนการก่อสร้างเพื่อเป็นที่ศักการะและยึดเหนี่ยวจิตใจของนักเรียนครูและบุคลากรเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องเนื้อสำริดปางมารวิชัยขนาดหน้าตัก30นิ้วที่จำลองมาจากของจริงซึ่งเป็นพระประธานในการแสดงหุ่นกระบอกเรื่องตะเลงพ่เพื่อระลึกถึง คุณบุรพักษ์กสัตราธิราชและบรรพชนผู้บกป,ปักรักษาแผ่นดินไทยโดยผสมผสานระหว่างศิลปะยุคสุขโขทัยตอนปลายและอยุธยาตอนต้นจากนั้นทรง้อดดำเนินไปยังห้องปฏิบัติการศิลปะทอดพระเนตรผลงานศิลปะของนักเรียนอาทิออโตมาตะคิดเป็นงานศิลปะผสมผสานกับกลไกทางวิศวกรรมภาพพิมพ์และรูปหล่อ สมเด็จพระราชดําเนินไปทรงเปิดอาคารศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมปตทอสอพอหรือ PTIC ซึ่งบริษัทปตทสำรวจและผลิตประตูเรียมจำกัดมหาชนก่อตั้งขึ้นเพื่อดําเนินกิจกรรมด้านการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ทั้งในอุตสาหกรรมพลังงานและอุตสาหกรรมอื่นๆ การพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีและการส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาสถาบันวิจัยและหน่วยงานในเขตนวัตกรรมระเบียนเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวับบนออกหรือ EECI โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ที่ทันสมัยให้นักวิจัยสามารถประเมินประสิทธิภาพปรับปรุงแก้ไขผลงานก่อนนำไปใช้งานจริงเพื่อร่วมกันผลักดันนวัตกรรมแห่งอนาคต ในการนี้ทรงรับการทุนเค้าถึงกระหม่อมถวายโดรนเพื่อการเกษตรรุ่นเจ้าเอียงเพื่อส่งใช้สอยตามพระราชทาศัยเป็นนวัตกรรมของบริษัท ARV ในเครือของปตทอสอพเป็นโดรนฉีดพ่นปุ๋ยพัฒนาโดยคนไทยช่วยลดเวลาการทำงานการใช้น้ำและค่าใช้จ่ายการใช้ปุ๋ยหรือ,อยาฆ่า,มาแมลงรวมทั้งช่วยเพิ่มผลผล,ผลิต ที่ผ่านมาได้เคยมอบตรวนเพื่อการเกษตรรุ่นเจ้าเอียงให้แก่โครงการทหารพันดีค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสจังหวัดพิษณุโลกจากนั้นทอดพระเนตรนิทศการงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของปทของปตทสพและพันธมิตรอาทิทุ่นรักทะเลเป็นทุ่นสำหรับตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลเก็บข้อมูลในเชิงลึกเช่นข้อมูลไมโครพลาสติกจากขยะพลาสติก มีขนาดเล็กมากยากต่อการเก็บและกำจัดส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลข้อมูลที่ได้จึงเป็นประโยชน์นำไปใช้ศึกษาและวิจัยในการปร,ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางทะเลต่อไปนอกจากนี้ยังมีหุ่นยนต์นอ u t ติ u ลสเป็นหุ่นยนต์ซ่อมท่อใต้ทะเลตัวแรกของโลกได้รับรางวัลชนะเลิศอา i p ดิเป็กอเวิร์ดเป็นงานทิทรศการและการประชุมด้านน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่อย่าระดับโลก โดยหุ่นยนต์ช่วลดเวลาการทํางานต้นทุนความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนชาชกัญญาพระราชาทานพระโมโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้า วันนี้เวลา15นาฬิกา49นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสุริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จออกระวังสุโขทัยพระราชาทามทัรอโกาดให้หนายเยฟเกนี่โตมีหินเอกอัครราชทูตวิสามาันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธรัฐรัเสเซียประจำประเทศไทยเฝ้าประกาศทูลเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสหบพันธรัฐรัเสเซียในด้านมนุษยธรรมและวัฒนธรรม โอกาสนี้นายธานีทองพักดีปลัดกระทรวงการต่างประเทศและคณะร่วมเฝ้าด้วยจากนั้นพระราชทานพระวรกรากาสให้หม่อมราชวงศ์พงศักดิ์สวัสดิวัตรรองประธานมูลนิธิ อริยศสินสริิวันวรีนารีรัตนำนางสัชภารัศมิทัศ์เฝ้ารับพระราชทานทุนการศึกษาสำเร็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสริวันวรีนารีรัตราชกัญญาประจำปีการศึกษา2564เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์หุษฎศบัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยสาขาวิจัยสร้างสรรค์การประพันธ์เพลงและการสแสดงดนตรีและรับพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา โอกาสนี้คณะกรรมาการและคณะทำงานมูลน,นิธิเฝ้ารับพระราชทานแนวพระดำริเกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลน,นิธิด้วยผู้แทนพระองค์เปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติประจำปี2564 วันนี้เวลา15.53นาฬิกา53นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกร้าโปรกระหม่อ,อมให้พลเอกบัณฑิตมาลายอาริสูร,รเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวิศวกรรมแห่งชาติประจำปี2564ณโรงแรมพรูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพมหานครเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครซึ่งวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูป,ปถัมภ์รวมกับภาครัฐภาคเอกชนจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง18พฤะจิกายน2564ภายใต้แนวคิด Smart Engineering and Innovation for Society เพื่อสนับสนุนให้วิศวกรไทยได้มีการถ่ายทอดและเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ทางวิชาชีพและจัดให้มีการแสดงผลงานวิศวกรรมที่ดีเด่นระดับชาติและนานา,นาชาติเพื่อต้องการให้สาธารณชนได้รับรู้ความสามารถของวิศวกรไทยอันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งมีพัฒนาการก้าวหน้าทางด้านวิศวกรรมในระดับแนวหน้าสำหรับงานในครั้งนี้มีการจัดภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จึงจัดให้มีการสำมันาและนิเทศาการต่างๆในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ virtual exhibition ne2021.com อาทิหัวข้อการปรับเปลี่ยนงานวิศวกรรมสู่ระดับสู่ระบบดิจิทัลการแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมในโครงการต่างๆของภาครัฐ รมทั้งกฎหมายและมาตรฐานใหม่ทางด้านวิศวกรรมที่มีการปรับปรุงทั้งมีคลินิกช่างไปให้บริการปรึกษาปัญหาทางวิศวกรรมของบ้านพักอาศายัยแก่ประชาชนทั่วไปนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมพิเศษในการให้รางวัลประเภทต่างๆกับนิสิตนักศึกษาและผู้สนใจด้านวิศวกรรมอีกด้วย มูลนิธิชัยพัฒนาลงนามบันทึกความร่วมมือกับบริษัทอีสต์เวสต์ซีดจำกัดภายใต้โครงการความร่วมมือในการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์วันนี้ที่สำนักง,งานมูลนิธิชัยพัฒนาเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครดรสุมเมธตันติเบชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา มอมลวงจิรพันธ์ทบีวงกรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานายวิชัยเหล่าเจริญพรกุลผู้จัดการทั่วไปและนายอิสระวงอินผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทอีสเวสซีดจำกัดลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการความร่วมมือในการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พระสนงพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ต้องพระราชประสงค์ให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงเมล็ดพันธุ์พระราชทานในราคาที่ย่อมเยาว์สำหรับเมล็ดพันธุ์พระราชทานที่ดำเนินการผลิตและจำหน่ายตามข้อตกลงนี้มีจำนวน16ชนิด ได้แก่ถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินทรเบอร์หนึ่งถั่วแขกสีม่วงสิรินทรเบอร์หนึ่งถั่วแขกสีเหลืองเทพรัตน์เบอร์หนึ่งถั่วฝักยาวลายเสือจัก,กรพันธ์เบอร์หนึ่งเมื่อเขือเปราะพวงหยกจัก,กรพันธ์พริกขี้หนูปู่มเมษเบอร์หนึ่งพริกขี้หนูพัฒนาฉันผักกาดหอมห่อสีม่วงช่อผักกาดพัฒนาเองผักกาดหอมสลัดสวยงามแตงไทยหอมละมุนเมื่อเขือเทศจักรพัรด์หนึ่งเมื่อเขือเทศจักรพันธ์สอง ถั่วฝักยาวล้านนาชวนอร่อยฟักทองประกายดาวล้านนาวางตุ้งเหลืองล้านนาและเมื่อเขือเปราะเพชรล้านนาโดยบรรจุอยู่ในซองที่ใช้ชื่อว่าซองฉลาดจันทร์กะผักจำหน่ายชนิดละ25-30บาทต่อซองั้ามีจำหน่ายในรูปแบบชุดปลูกผัก16ชนิดจันทระผักส่งรักปีเสือ2565เป็นของขวัญส่งความรักความปรารถนาดีในช่วงขึ้นปีใหม่ ราคา499บาทผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02831 7 7 1 1 1ดงนทางนี้รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายนั่สมทบมูลนิธิชัยพัฒนาจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสริศาวภพาเอกเอี่ยมสินสวัสดีค่ะ